เดียวครับได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจากทีมงานนะครับว่าเป็นสิทธิ์ราชการเบิกได้นะครับพวกนี้ก็ตรงไปตรงมาแล้วกันนะครับถ้าไปขี่ว่าเป็นชื่ออื่นถ้าไปเบิกได้นี่ก็จะเป็นประเด็นเดี๋ยวภาพตรงนี้รวมๆแล้วเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเราคุยกันแล้วค่อยแจ้งพื้นที่ไปอีกครั้งแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับคำถามนี้มีประโยชน์มากเลยเชิญครับเชิญถามต่อครับในส่วนของราคาของหันราคาต่างๆเนี่ยค่ะครบยังมาครบแล้วก็ติดตามเรื่องของการแพทย์แผนไทยแหละทางเลือกครับของกรมการแพทย์แผนไทยทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เขากำลังค่อนข้างจะเอาเรื่องเอาจริงเอาจังเข้มงวดขึ้นเข้มงวดกับการรักษาพยาบาลครับผมก็ตั้งใจสูงมากจะเข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นใช่ต้องครับคือเขาจะสนับสนุนในแพทย์แผนไทยใช่ไหมครับครับมันมีแพทย์พื้นบ้านจริงๆนะครับผมเองผมมาในรูปของค่อนข้างจะไม่เหมือนใคร ของผลมาพูดเรื่องของพลังงานที่ว่าเนี่ยมันเป็นพลังงานที่มันบริสุทธิ์นะไอ้เจ้าพลังงานเนี่ยความจริงเราเรียนหนังสือมาอยู่แล้วว่าพลังงานแสงที่เรียนกันมาพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กแล้วก็พลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้ามันแยกจากกันไม่ออกหรอกเราเรียนมาหมดแล้วแต่นั่นก็คือกรอบของวิทยาศาสตร์ไปแต่พลังงานที่มีอยู่ในตัวมนุษย์เนี่ยซึ่งเฉพาะเลยนะครับมันเป็นเฉพาะทางก็คือพลังงานที่รู้จักกันดีคำว่าพลังงานของจิตเนาะอันเดียวกันไหมกับพลังจิตก็อันเดียวกันน่ะแต่ผมจะพยายามแยกอธิบายเพราะว่าพลังงานจิตเนี่ยมันมีอยู่สองนัยยะจิตในทางเสื่อมในทางลบในทางดำมืดบอดก็เป็นพลังงานแต่รวมความก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับผมถือว่าจิตทำลายเรียกกันโดยทั่วไปคือไสยศาสตร์ไสยเวทมนต์ดำเขามีจริงๆต้องยอมรับนะมนต์ดำนี่มีจริงมีแน่นอน 100% เกินต่างหากครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเรื่องของความคิดมันมีความคิดทั้งทางสร้างสรรค์และทำลายกลุ่มทำลายเนี่ยก็คือกลุ่มแบบใครดีกว่าไม่ได้ครับมันเป็นศักยภาพทางจิตของผู้ที่เข้าไปถึงกลุ่มนั้นได้ยากที่จะจับตัวมาลงโทษเพราะมันเป็นนามธรรมเรื่องจิตเนี่ยเช่นเราเดินผ่านใครก็ได้ที่เขามีพลังงานตรงนี้แค่เดินผ่านนะเราได้รับกระแสเลยไม่ต่างจากเดินผ่านแสงสว่างทั่วไปได้รับทันทีเลยตัวนี้เขาทำกันมาเยอะกันมามากหลายร้อยคนมันมีมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาไหนๆเยอะจนกระทั่งเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้พระองค์ก็มาบอกเอาไว้ว่าไอ้เจ้ามนต์ดำเนี่ยมันมีจริงนะไอ้พวกกลุ่มราหูมีจริงนะพระพุทธเจ้าก็เมื่อรู้แล้วอย่าไปเข้าใกล้กับสิ่งเหล่านั้นทีนี้มันไม่รู้สิจิเออไอตัวร้ายคือตัวไม่รู้ตัวอวิชชาครอบความไม่รู้ก็รู้กันมาแต่ไม่รู้แล้วไม่รู้ก็เลยไปรับมาโดยที่ไม่รู้แล้วทำไมจะรู้ทีนี้ก็ต้องมาฝึกกันนะฮะเข้าสู่สมาธิที่ถูกต้องจริงสมาธิที่ว่านี้ก็ต้องพัฒนาสมาธิจิตแต่ผมเนี่ยมันมีปัญหากับตานี่นี่มันหลุดแล้วผมจะพยายามใส่ผมหูฟังอยู่แล้วแต่หูฟังมันยาวมากมันสนใจมากยังฟังอยู่เนาะฟังไปด้วยเนาะทำไปด้วยเนาะโอเคครับนั่นนะแต่ว่าแยกประสาทตาส่วนตาหูส่วนหูคนแยกได้ถือว่าแน่นะแยกหูตาจมูกลิ้นกายใจออกจากกันใช้เรื่องง่ายๆนะครับมันแยกได้เป็นบางครั้ง
็นบางไม่ใช่ตลอดเวลาหรอกมันแยกได้มันไม่ตลอดค่ะอยากจะตลอดต้องค่อยถึงเข้าถึงระดับต่ำก็ต้องโสดาก็ได้ไม่ยังไกลไกลมากๆโสดามันเข้าได้แค่ 25% เองสกิทาเข้าได้50อานาเข้าได้75ครับที่เข้าไปไหว้ราหูอะไรพวกนี้มันมีผลอะไรกำลังพูดถึงเขาเนาะเราคงไม่ต้องไปทำเนาะเออดีมากแต่เห็นคนทั่วไปก็ทำแต่เราเห็นแล้วไม่อ่ะเราไม่ไปไหว้ครับดีแล้วล่ะฮะเรารู้เขาแต่เราไม่ไปเป็นเหมือนเขาไปว่าแยกตัวจากเขาแล้วแต่เห็นคนอื่นเขาบอกว่าเออไหว้เราหูแล้วดีเขามาทำการค้าแล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาพูดกันนั่นคือเขาว่าเนาะใช่ค่ะก็ถามตัวเขาว่าดีจริงไหมกลับมาถามตัวเราเหมือนกันเรากับเขามันดีต่างกันไหมในการประกอบอาชีพทำอะไรก็แล้วแต่นะฉันจะไม่สนเนี่ยเขาคือเขาเราคือเราใช่ครับไม่เกี่ยวไม่อยากไปยุ่งมึงแล้วรับรู้ได้แต่อย่าไปเดินตามรู้ว่าเขาพูดมาก็ฟังก็เราใช้ธรรมชาติสองหูเราเราฟังโดยมารยาทก็ถือว่าเป็นสมบัติผู้ดีของการฟังดีที่สุดเราไม่ต้องไปทำตามที่เขาบอกว่าไปเราต้องไปไหว้ไปทำบูชาไอ้นู่นไอ้นี่สิ่งของดำอะไรทั้งหลายเราไม่ต้องไปสนใจผมเป็นคนต่อต้านมากเลยเรื่องนี้ด้วยโอเคนะมันจิตอันดับที่เป็นช่างฉันก็คือจิตที่เอามาใช้ในการรักษาเยียวยากันแล้วพลังจิตที่ว่านี้มันเป็นพลังจิตที่มันก่อให้เกิดคุณไม่มีโทษเลยแล้วจิตที่ว่านี้ต้องถึงขั้นบริสุทธิ์ไหมล่ะ 25% 25% เมื่อกี้นี่ก็คือโสดาสังสิดาก็50อานาก็70อัพ75อัพถ้าอรหันต์คือปัญญาวิมุตติแล้วก็ต้องได้ 100%จิตตัวนี้ฮะจิตบริสุทธิ์เนี่ยพลังงานตัวนี้ผมใช้เลยใช้คำว่าพลังงานของสมาธิจิตที่นี่คือศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคชาวโลกกับบ้านโรคกรรมแล้วก็ชาวบ้านก็โรคกรรมโรคเวรนั่นนะเราจะก้าวข้ามคำว่าโรคกรรมโรคเวรซะมาโรคไฮเทคซะไฮเทคโนโลยีนี่แหละครับมาจากพวกมือถือมือถอยมาจากวิทยาศาสตร์เป็นตัวเร่งเป็นกันเยอะมากยิ่งคนที่มีความรู้มากๆถึงขนาดด็อกเตอร์สอนหนังสือมา5ปี10ปีจนถึงจุดมันบล็อกไปไม่รอดเสียหายเลยครับผมน่าเสียดายคนที่เขาจบด็อกเตอร์ทางด้าน AI ที่ลอนดอนเนี่ยนะที่ออกซฟอร์ดโดยตรงเลยสอนหนังสืออยู่ประมาณแค่7ปีจากนั้นมาเข้าพวกไม่ได้คือมันจะบอกว่าเพี้ยนก็ว่าได้เป็นอัจฉริยะเลยค่ะฮะเขาเขาเก่งเป็นอัจฉริยะก็ถึงจะเข้ากันไม่ได้คนอื่นจะต่ำเขากว่าทุกอย่างนั่นแหละครับเป็นลักษณะนั้นก็มีคนเรามันทำงานคนเดียวไม่ได้เก่งคนเดียวมันไม่ได้ระดับตอนนี้มันไม่ใช่ยุคพ่อแม่ยุคนี้เก่งคนเดียวได้ยุคนี้ไม่ใช่ครับสมัยนี้คนร้ายเยอะไม่ใช่คนเก่งนะครับคนร้ายเยอะครับผมมีสิ่งทำไม่ดี ดีแล้วที่พูดคำนี้ฮะเราต้องมาเป็นตัวอย่างหน่อยครับผมก็พยายามที่จะนำสิ่งนี้เสนอผ่านสื่อทั้งทางด้านวิทยุผ่านมา20กว่าปีวิทยุ AM 540ชื่อรายการ ปรัชญาชีวิตก็ให้ความรู้เรื่องพวกนี้ครับเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของปฏิบัติตนวันนี้ยังทำอยู่ป่ะตอนนี้ผมหยุดมาเมื่อวันที่1มีนาที่ผ่านมานี่เองปีนี้ครับมันมา20กว่าปีรายการนั้นเพราะตอนนี้ก็มาถึงเฟซไลฟ์แล้วมาถึง YouTube แล้วมันก็เปลี่ยนก็ทำค่อนข้างจะเข้มข้นมากกว่าเดิมเพราะว่ามันมีทั้งภาพด้วยเสียงวิทยุมีแค่เสียงอย่างเดียวอันนี้มีภาพด้วยมีแอคทิวิตี้ด้วยก็ทำให้สื่อสารก็เกิดความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการทำสิ่งนี้นะวันนี้ผมบอกว่าเครื่องมือพวกไฮเทคมาเป็นเรื่องของไอ้พวกไฮเทคโนโลยีนะครับมันคือศาสตร์ทางด้านนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนาะเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์ไปแล้วเลย
ซึ่งผมกำลังใช้เครื่องมือพวกนี้อยู่ในการเยียวยารักษาผู้คนผ่านกระบวนการของการสร้างความเข้าใจต้องให้เข้าใจถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเนี่ยเสียงแสงไปได้เสียงไปได้อำนาจจิตก็ต้องไปได้อำนาจจิตมันจะเร็วกว่าแสงทั้งแสงและเสียงครับจิตมันจะไปเร็วกว่าจิตเร็วกว่าทุกอย่างใช่ครับมันเร็วสำหรับเราที่เราจะส่งไปอ่ะแต่คนรับมันจะรับยังไงถูกต้องครับขึ้นอยู่กับเครื่องรับถูกต้องครับมันไม่มีเหมือนแสงเราเห็นถ้าไม่รับเราก็เห็นนะมันมาได้แล้วครับครับคราวนี้จิตเนี่ยเราไม่เห็นถูกเปิดรับยังไงการเปิดรับนะฮะวิธีการเปิดรับเรื่องของจิตนะฮะฟังกันดีนะครับหนึ่งเลยนะฮะตั้งต้นเลยมนุษย์ต้องรู้จักคำว่าดีชั่วเนาะทำดีละชั่วมันมีเองเพราะว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงมันอยู่ในซ่อนๆอยู่ในชั้นบรรยากาศครับมันจะไปตามอากาศนะตัวเราต้องรู้จักดีชั่วแยกดีชั่วให้ได้เมื่อได้ปุ๊บครับเวลาทำพูดทำพูดก็ต้องพูดดีพูดดีคือพูดอย่างไรให้ผู้ฟังเขาเข้าใจจำเป็นหลักไม่ใช่พูดเก่งเพื่อให้คนอื่นก็เชื่ออย่างนั้นใช้ไม่ได้ยกไปนำทั้ง5เยอะแยะให้แต่คนอื่นเชื่อต้องให้คนอื่นเขาเข้าใจเพราะความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญทุกเรื่องพูดดีคือพูดอะไรพูดเรื่องอะไรน้ำส้มแก้วนี้พูดอย่างไรให้น้ำส้มแก้วเนี้ยเข้าไปถึงผู้ดื่มพูดเรื่องอะไรพูดอย่างไรให้ผู้ที่จะดื่มเข้าใจคุณประโยชน์ของมันฮะพอเวลาเขาเข้าใจแล้วเขาก็ได้แหละย้ำพูดดีคือพูดเรื่องอะไรพูดอย่างไรให้ผู้ฟังเขาเข้าใจทุกช่วงวัยเป็นศาสตร์นะฮะพูดดีกับคนดีเข้าใจง่ายแต่พูดดีกับคนคิดในทางลบยากก็เราต้องแยกเมื่อรู้ว่ามันยากเราจะคอยไปดึงดันเมื่อเขาไม่อยากบริโภคก็จะไปกดหัวเขาให้มาบริโภคอย่าข่มเขาขอให้กินหญ้านั่นเองครับกับเรื่องของเขาให้พระเจ้าองค์อื่นมาโปรดประมาณนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็ไปตามรูปแบบนี้เราก็จะไม่เหนื่อยไม่หนักเพราะว่าเรามีช่องทางของเราในการที่จะครับครับเรามีช่องทางมีวิธีของเราเพราะในโลกวันนี้มันมีทั้งด้านดำกับด้านขาวเมื่อดำเขารับไม่ได้ก็อย่าไปคอนวินมันต้องไปยกแม่น้ำทั้ง5ใช่ไหมฮะด้านขาวรับได้ก็ไปต่อมันก็ไปต่อได้ก็แค่นั้นเองเราต้องคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่มีทุกข์แม้กระทั่งคนใกล้เคียงเหมือนกันคนใกล้เคียงลูกเมียก็เหมือนกันเมื่อเขารับไม่ได้ก็อย่าไปบังคับเขามันเป็นบุญของเขาบุญคือความเข้าใจคนมีบุญมากจะเข้าใจเร็วเรื่องพวกนี้คนบุญน้อยเนี่ยยากที่จะเข้าใจก็ช่างเขาเอาไว้ต่อแถวสุดท้ายถ้าเขาปรารถนาก็จะมาเข้าแถวเองวันหนึ่งข้างหน้าวิธีคิดของผมคือคิดอย่างนี้ก็เลยทำงานไม่ต้องเหนื่อยกันเพราะเรามีหลักเราแล้วก็เดินหน้าต่อไปในทางที่เราคิดว่าเชื่อมั่นว่าเป็นทางที่ถูกต้องจริงในการพัฒนามนุษย์เรื่องกายใจจิตนี่เองนะกายรู้จักใจไม่รู้จักจิตแล้วก็ไม่รู้จักลมงั้นก็จิตคืออะไรทั้งนั้นน่ะถ้าไม่รู้จักก็ถามว่ามันคืออะไรจิตจิตคือขนมหวานใช่ไหมจิตคือน้ำส้มนะไม่ไหมไม่ใช่ทั้งหมดแต่จิตมันอยู่ในสิ่งนี้ทั้งหมดนะไปนู่นเลยเวลาไปไม่ใช่แต่มันอยู่ในสิ่งนี้แหละไงมันเหมือนกับลิ้นสองแฉกเนาะ มันจะหักล้างกันในทีเลยนะถามว่าจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญคือปัญญาจิตคือความสว่างมันสว่างไงมองไปข้างนอกนี่คือมันสว่างเนี้ยฮะเปิดไฟมันสว่างคือจิตใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่เลยคนละเรื่องเลยนี่มันยังไงต่อจิตคือความสว่างซึ่งเป็นความสว่างขณะที่เรานั่งหรือนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดก็แปลว่า
ใครเห็นความสว่างในความมืดผู้นั้นจะเห็นจิตของตัวเองจบข่าวไม่ไปต่อแล้วเป็นคำตายแล้วทำให้ได้ yeah. มีคนทำได้ใช่เออจะบอกว่ายาก มีคนทำได้แน่นอนถ้าทำได้อย่างนี้บอกว่าโรคภัยที่คุณคิดว่าคุณเป็นโรคเป็นภัยอยู่นี้อันนี้จะหายไหมคะก็คนทำได้ระดับก็คนพูดนี่ไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนแน่นอน74ปีแล้วคนพูดนี่ทำได้แน่ๆถ้าทำไม่ได้คงไม่พูดหรอกเราพูดไปถ้าเราทำใจสว่างนี่ก็คือหมดทุกข์หมดอะไรอย่างนี้พูดง่ายเนาะอันนั้นพูดง่ายพูดไปไหนก็พูดได้พูดง่ายภายใต้เงื่อนไขคำพูดนี้จะไม่มีคำพูดตรงนี้มันเกินภาษาโอเคเอาเป็นว่าจิตความสว่างแล้วกันนะความสว่างสว่างแล้วหลับตามันมืดและเห็นความสว่างในความมืดมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับต้องเป็นความสว่างในความมืดมันความหมายเดียวกันไหมกับว่าทำใจให้ว่างไม่เหมือนกันครับอันนี้กำลังพูดถึงจิตใจอีกกรอบหนึ่งใจต้องถอยหลังมาหนึ่งก้าวก่อนถ้าบอกว่านี่คือกายใจจิตนั่นคือกายใจจิตมันต่างกันเลเวลมันต่างกันอยู่เอาว่าไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับจิตคือความสว่างถ้าไปเปลี่ยนแล้วมันไม่ไปคำพูดนี้ผมพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนโอเคนะความสว่างคือบุญนะบุญมันคืออะไรทีเนี้ยทำบุญมาเยอะทำบุญไปทำบุญนู่นมาเยอะบุญคือสิ่งนั้นใช่ไหมผมบอกว่าบุญคือความสบายใจทำบุญแล้วสบายใจผมบอกไม่ใช่บุญคือความเข้าใจทำบุญก็ต้องเข้าใจในการทำเออบุญคือความเข้าใจดูสิครับภาษาผมกลับมาเป็นอย่างนี้นั้นคนเข้าใจง่ายคนที่มีบุญเทียบทุกคนไม่มีบุญเข้าใจยากไม่มีโอกาสเข้าใจเลยก็บัวสามสี่เหล่าตัดทิ้งไปบ้างก็ดีก็คิดยังไงครับเดี๋ยวสนใจโลกวันนี้มัน 7,000 กว่าล้านคนคนไทยประเทศไทยเอาอย่างต่ำก็65ล้านคนที่พูด1ล้านคนก็พอนะมั้งมากเกินไปจะซ้ำไปนะต่อ1หน่วยเนี่ย ใช่ไหมฮะพูดที่นี่1คนคนพูดตรงเนี้ย1ล้านคนรู้เรื่องเวลาเดียวกันมันก็ไม่ใช่ธรรมดานะ เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะสื่อด้านนี้มันมาแล้วกันสื่อทางด้านโซเชียลมีเดียเป็นไปได้แน่นอนนะวันนี้ที่ผมพูดตรงนี้เดี๋ยวนี้นะมีคนนั่งฟังดูฟังอยู่ในกลุ่มเกินกว่า 30,000 คนแน่นอนเดี๋ยวนี้ด้วยวินาทีนี้ครับเฮ้ที่เราคุยกันเนี่ยเสียงคนถามนี่ก็เข้าไปด้วยได้ฮะเข้าครับพวกนั้นก็ได้ยินเลยได้ยินฮะเพราะว่านี่คือไมโครโฟนไมโครโฟนได้ยินครับจะไวไมโครโฟนไวไร้สายอีกทีหนึ่งนะฮะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาแน่นอนสิ่งนี้ต้องเป็นคนที่มีบุญมากจึงจะเห็นความสว่างได้ง่ายได้เร็วเห็นไหมครับเมื่อมีความสว่างได้เร็วก็คือนั่นคือตัวปัญญามาจากว่าศีลสมาธิปัญญาอันเดียวกันคำเดียวกันหมายความหมายเดียวกันแต่ผมกลับซะมาเป็นสติสมาธิปัญญาซะเพราะศีลสมาธิปัญญาที่พูดกับหมอมากมานานแล้วคนที่มีศีล5ศีล10ศีล8ศีลอะไรก็ว่านไปของผมพาถือศีลข้อเดียว ง่ายเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาเคืองหูก็อย่าพูดไม่ดีก็ฟังซิ รู้ทั้งก็อยากจะพูดก็เจ็บใจครับเกิดตับโตตกใจอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นกับจะขอเป็นบางคนต้องหยุดที่เราให้ได้ครับหยุดที่ตัวเราเองหยุดที่ตัวเราให้ได้ตัวนี้อย่าไปปล่อยงั้นคนที่มีปัญญาจะวิเคราะห์ได้ว่าจะปล่อยไม่ปล่อยจะปล่อยเรื่องนี้จะไม่ปล่อยฮะใครสมควรปล่อยก็ปล่อยไปใครไม่ขออนุญาตใครไม่สมควรปล่อยก็อย่าไปปล่อยเพราะปล่อยแล้วมันเป็นโทษ
มันมีฟีดแบ็กเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนเพราะคำพูดของเราเพราะมือเราเพราะเท้าเราก็อย่าไปตบตีเขาสิอย่าไปหยิบฉวยของเขาสิเขาไม่อนุญาตเอามาทำไมอย่างเงี้ยอย่าไปทุบอย่าไปตีเขาสิอย่าไปจับของมึนเมาใส่ปากสิเห็นไหมเกินกว่า5ข้อได้ทำไปที่ว่าใช่ป่ะง่ายๆคืออย่าเป็นเหตุให้สิ่งที่อยู่รอบกายเราได้รับทุกข์จบข่าวดีป่ะเป็นคำเดียวโดดๆแล้วอยู่เลยอยู่เลยคำเดียวโดดๆอยู่เลยนั่นใช้ปัญญาขยายความมาเองเห็นไหมฮะนี่สินข้อเดียวโอเคนะน้ำอีกทีหนึ่งนะผมใช้ว่าสติสมาธิแล้วก็ปัญญาสติคืออะไรล่ะสมาธิคืออะไรอ่ะเมื่อกี้เรียกว่าจิตใช่ไหมฮะสติคืออะไรสมาธิคืออะไรพูดใหม่ดิสติคือความระลึกได้สมาธิคือความรู้สึกตัวเห็นไหมเชื่อมโยงกันนะในส่วนตัวผมเนี่ยสติคือความรู้สึกผ่านอายตนะ5ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสนั่นคือสติคำว่ารู้สึกตรงนี้สำคัญ feeling จะบอกว่าสัมปชัญญะมันก็โอนะสติสัมปชัญญะมันก็มักจะใช้ควบคู่กันง่ายๆคือ feeling คือความรู้สึกนั่นความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดมาเป็นใจเลยทีเดียวความนึกคิดคือใจกายเรานั่งตัวนี้เนาะจิตพูดแล้วเมื่อกี้นี้ตัวนี้มันเป็นใจแล้วใจคือความนึกความคิดใจเนี่ยเป็นนามธรรมหาจุดจบไม่ได้ใจเนี่ยใครหยุดความคิดได้คนนั้นนะครับจะได้จิตที่สมบูรณ์ที่สุดแปลว่าใจต้องอุเบกขานะโยมขนาดหลับยังฝันเลยเห็นไหมขนาดเราหลับนี้ยังครับงานชัดเจนพอไหวไปกันได้ต่อไปกันได้ไปกันต่ออย่าหลงทางอย่าทิ้งกันใจคือความนึกความคิดเข้าหูสู่ใจคิดเข้าหูเสียงแป้นๆข้างนอกเข้าหูสู่ใจคิดทุกความคิดบรรจุในสมองหมดเร็วมากครับมันเป็นแอคชั่นจะเท่าเรียวชั่นมีความเร็วเท่ากับแสน300,000กิโลเมตรต่อวินาทีมันแอบซอบสมองทันทีเข้าตาสู่ใจคิดสมองทึกความจริงยังไม่ได้คิดด้วยสมองทึกแล้วด้วยเข้าหูสู่ใจสมองทึกแก๊กยังไม่ได้คิดเลยออกปากแล้วยุ่งเลยทีเนี้ยระวังให้ดีๆยังไม่ได้ใคร่ครวญเลยยังไม่ได้กลั่นกรองเลยออกปากแล้วตรงนี้ระวังให้ดีปลาหมอตายเพราะปากมาเยอะแล้วแต่ปลาหมอก็มีความสำเร็จเพราะปากดีมั้งกันนะรู้จักคุณสมัครสุนทรเวชไหมเนี่ยปลาหมอดีเพราะปากสุดท้ายปลาหมอก็มาตายเพราะปากตายตรงไหนครับแม่วันหนึ่งเมื่อเวลาท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกท่านพูดอยู่คำท่านพูดไม่จบท่านบอกว่าไอ้ที่เคี้ยวเย้ยนอกสภาเรื่องทำเนียบนั่นน่ะท่านบอกเป็นสมุทัยเป็นต้นเหตุให้ความเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ใช่เพราะทุกคนมานั่งตากแดดอะไรนี่เป็นต้นเหตุเป็นทุกข์ท่านพูดแค่นั้นผมบอกไม่จบต้องไปต่ออีกถามว่าก็ว่าสมุทัยเนาะทุกคนมีสมุทัยทั้งหมดทีนี้ที่มันผ่านมาทุกคนก็คือตัวทุกข์นั่งพูดอยู่นี่คือตัวทุกข์นั่งฟังนั่นรับได้แบบนี้คือตัวทุกข์
แปลว่าท่านมีที่มานะสมุทัยท่านมาจากไหนพ่อแม่ไงเป็นสมุทัยในการเกิดโอเคนะแต่ถ้าเป็นการงานก็แปลว่าเหตุใดล่ะจึงทำให้มีผู้คนอยู่นอกทำเนียบมาเฮลเฮลตั้งกลุ่มตั้งก้อนที่จะเอาตีเอาไปละตายกันในฐานะผู้บริหารเขาบอกว่านั่นคือเป็นต้นเหตุทำให้บริหารงานไม่ได้ก็คือสมุทัยท่านพูดแค่นี้ผมบอกก็ท่านพูดจบผมก็เลยคิดต่อถ้าเป็นผมพูดนะผมพูดให้จบด้วยครับเนี่ยผมเรียกว่าความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธครับเมื่อท่านพูดไม่จบผมบอกไม่ตายดีหรอกเนี่ยผมไปนู่นเลยทีเดียวก็พูดให้ความรู้คนทุกคนมันจบเนี่ยมันกักรู้ไม่จริงไม่หมดก็คือไม่จบคนฟังจะบอกว่ากักก็ได้หรือว่ารู้ไม่ทั่วก็ได้อย่างผมบอกว่ารู้ไม่หมดเมื่อรู้ว่าก็คงจะสักวันเจอสุดท้ายก็มาเสียชีวิตไงป่วยมะเร็งเอาว่าไปอาตมาเนี่ยในยุคนั้นนะยุคนั้นนะแค่ผมฟังแค่นั้นนะเกินบุคคลที่หมายเลขหนึ่งของชาติบ้านเมืองพูดแล้วมันต้องให้เคลียร์อย่ากักมีอะไรซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าจึงมีคำว่ากักคนฟังอย่างผมฟังออกแต่ผมไม่พูดในที่สาธารณะผมทำรายการวิทยุอยู่ผมไม่เคยวิจารณ์พวกนี้นะถ้าพูดวงค่อยๆนี่ก็โอเคไม่มีปัญหาอีกอย่างท่านไปแล้วก็พูดได้แต่จะไปล้วงไปยังในส่วนอื่นของท่านเพราะว่าท่านก็มีดีกันเยอะแยะเหมือนกันแหละแล้วก็ดักแค่ก็พูดคำเดียวเท่านี้ว่าท่านพูดไม่จบคำว่าสมุทัยเห็นไหมครับ ถ้าจบแล้วมันจะคลิกโอ้นี่เหรอท่องจำทุกสมุทัยนิโรธความจริงสามประการหรือว่าบางทีความจริงสี่ประการมีมากกี่นะแต่ผมไม่ค่อยพูดถึงเรื่องมาก ผมถือเรื่องราวของตลาดสดตลาดแห้งไปรู้ความจริงสามประการจะรู้หมดโดยเฉพาะยิ่งความจริงสามประการของตัวเราเราเกิดเป็นทุกข์พ่อแม่ทำให้เกิดพ่อแม่คือสมุทัยปู่ย่าตายายทำให้พ่อแม่เกิดงั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นสมุทัยของพ่อแม่ถอยไปเลยสมุทัยปีนี้จะจบตรงนี้มันไม่จบนะมันหาจุดจบไม่ได้จะเป็นสมุทัยนะทีนี้เมื่อมันไม่จบเป็นไงต่อมันจะไปต่อไหมเนี่ยมันก็หลุดเข้าสู่ภาวะของภวังค์เข้าภวังค์อาจารย์ภวังค์คือจะเริ่มจะได้นะก่อตัวฌานนั่นเองภวังค์มันไปต่อไม่ได้แต่รู้ว่ามีแน่นอนพ่อแม่ของปู่ของย่าของตาของยายมีแน่นอนเนาะแล้วก็พ่อแม่ต่อไปพ่อแม่มีแน่ๆแต่ชีวิตจริงเราไม่เคยเจอหรอกนั่นเป็นเรื่องของภพชาติแล้วหรือว่าเป็นเรื่องของเผ่าพันธุ์แล้วพันธุกรรมแล้วเห็นไหมมีแน่นอนเนี่ยพอเวลาเข้าฌานปุ๊บจะไหลใช่ไหมไหลไปหมดเลยต่อไปเผ่าพันธุ์นู่นเฉยๆต่ออะไรนะครับอ๋อเผ่าพันธุ์คือที่มานู่นเนี่ยจากพ่อแม่ปู่ย่ามันที่เป็นที่มาทีนี้เราที่ไปยังไงวะเนี่ยเราไปก็ถึงตัวเราก่อนตัวเราก็นึกถึงอดีตของตัวเราแอบมาเข้าไปอยู่ในท้องเห็นสเปิร์มเห็นไข่แม่ต่อสเปิร์มต่อพบชาติตัวเองทีนี้จะรู้ภพชาติตัวเองโดยฌานสมาบัติหรือญาณอย่างรู้ปุเพนิวาสารสุติเกิดขึ้นแล้วแน่นอนต้องมีตาเป็นทิพย์จึงคือความสว่างเห็นความสว่างได้ในตาขณะในความมืดนั่นนะครับจึงจะได้บอกกระจายหนึ่งกระบอกเดินทางนะครับไม่งั้นเจอทางมืดบอกจึงคือความสว่างเข้าไปเหมือนสองทางมืดเลยได้สว่างหรือในหนึ่งที่เขาเรียกว่าได้ดวงตาที่สามโอเคครับจะส่องไปเองครับส่องย้อนอดีตบรรลุธรรมต้องบรรลุอดีตต้องเป็นภาคบังคับต้องรู้ที่มาต้องรู้ต้นเหตุไงต้องสุดสมุทัยก็คือนิโรธนั่นเองนิโรธคือต้องรู้การเริ่มต้นชีวิตตัวเองที่ว่านั่งพูดตรงนี้ถามว่ามันกี่ปีที่ผ่านมาไม่มีสิทธินับรวมและหลงจ้อง31พระภูมิโยมเชิญรวมทั้งหมดที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ย
31พระภูมิเนี่ยมันก็ยังมีคำว่า 80,000 ชีธรรมพระธรรมขันธ์ด้วยนะเออเอากำลังใจมันน้อยซะเมื่อไหร่ล่ะครับแต่ย่อแล้วเดี๋ยว3นะสติสมาธิปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามถามว่าใครแยกได้คนไหนแยกได้คนนั้นก็จบไปเบิร์นไม่ต้องกลับมาก็จะเกิดอีกแล้วเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนก็พูด2คำอัตตากับอนัตตาเองเห็นไหมฮะใครละยึดอัตตาอันนี้อัตตาแน่นอนอนัตตาเฮ้ยลอยนี่อนัตตาไม่มีตัวตนจริงๆอากาศเป็นตัวตนนะครับต้องเล็กกว่าอากาศนะฮะจึงจะไม่ใช่ตัวตนอากาศมีแต่มองไม่เห็นเนาะแต่รู้สึกได้ถูกต้องครับรู้สึกได้ถ้ามันเป็นลม อะไรก่อให้เกิดลมทีเนี้ยมีความร้อนครับตัวก่อให้เกิดลมมีไฟถ้าโลกไม่ได้หยุดหมุนจะไม่มีลมตราบใดโลกวันนี้จะหมุนอยู่มีลมแน่นอนถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนจะไม่มีลม น่าคิดนะคิดเล่นๆก็คิดตามความเป็นจริงจะเป็นอะไรล่ะถามว่าโลกวันนี้มันหมุนอยู่ไหมครับหมุนเนาะหมุนรอบตัวเองเนาะแน่ใจนะถามว่ารู้สึกไหมครับจบข่าวเลย ผมเป็นคนที่รู้สึกในขณะที่โลกใบนี้หมุนในวินาทีที่โลกใบนี้หมุนผมเป็นคนรู้ความรู้สึกตรงนั้นโกหกชาวโลกแล้วนี่ไหนมันตามคนที่คิดว่าพวกฉันนี่มีความสามารถอะไรจะเนาะสองมือเปล่ารักษามนุษย์บรรณาไปทวนนี่คือความสามารถต้องถามหาความสามารถแล้วตอนนี้ยุคนี้เป็นยุคถามหาความสามารถทุกคนบอกว่าฉันรวยใครก็พูดได้ไหนมาดูสิ เอามากองจะรวยขนาดไหนทุกคนพูดว่าจนไหนจนยังไงวะ จนคือ ไม่มีจะกินไง แต่มันก็ตีทุกวันน่ะครับเนี่ยมันพอต่อกันได้ไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยต่อกันได้เนาะถ้าต่อได้ก็ไปต่ออีกยังมีตัวต่อคงยังไม่ทิ้งกันข้างทางกลางทางนั่นเนี่ยต่อยอดถ้าเป็นกันใดก็ต่อชั้นไปเรื่อยนะบันไดขึ้นชั้นไปเรื่อยๆทำต่อกันได้ในทางนี้มันจะต่อกันได้ยกเว้นดำกับขาวมาเจอกันไม่ต่อกันขาวต่อกันมันก็ขาวต่อกันได้ถ้าดำนั้นมีทางคนละเรื่องเลยคนละเวเลยคนละฟิลลิ่งเลยคนละขั้วเลยอะไรทำนองนั้นนะครับนะสรุปก็คือคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถเอาความสามารถมาวัดกันตอนเนี้ยไม่ต้องเอาความเชื่อแล้วเอาสุขภาพนี่เป็นตัวตั้งเลยปวดหัวลูกหัวเดี๋ยวนี้หายแน่นอนไม่หายเหยียบด้วยอ่ะลูกหัวนะไม่ใช่เด็กเอาไม้หน้าสามตีกันนะ ไม่ต้องกินไม่ต้องทานไม่ต้องฉีดหายแน่ๆด้วย มันถึงเวลาครับท่านถึงเวลาโลกเนาะที่จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นถ้าเป็นการแพทย์ผมจะเรียกว่าเป็นแพทย์ทางออกหรือเป็นแพทย์แผนอนาคตเห็นผลในปัจจุบันปวดหัวเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้แหละฮะไม่เกิน2นาทีครึ่งไม่เกรนไม่กักไม่อะไรเขาเรียกว่าทันทีเดียวนั่นคือความสามารถถูกต้องครับมันอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ผมอธิบายได้สักไม่อ้าวฟังวิทยาศาสตร์ฟังวิทยาศาสตร์จะเอาเรื่องอะไรเอาวิทยาศาสตร์สาขาไหนบอกมาครับสมมติที่ผมว่าปวดหัวรูปแล้วหายเนี่ยได้แน่นอนครับผมได้แน่นอนผมได้แน่นอนฟังผมถามย้อนก่อนต้องการให้ผมอธิบายวิทยาศาสตร์สาขาไหนครับบอกครับเชิญครับบอกว่าอะไรสายมีสิทธิ์สาขาพี่ฮะพูดใหม่สาขาธรรมชาติวิทยาธรรมชาติวิทยาไม่ต้องพูดวิทยาศาสตร์แล้วธรรมชาติคือเนเจอร์เลยฮะ
สิ่งนี้ซ่อนอยู่ในเนเจอร์ถามว่าเนเจอร์คือในอากาศเป็นเนเจอร์ไหมครับซ่อนอยู่ในอากาศครับจบข่าวอยู่ในระดับไหนถ้าพูดว่าอากาศเป็นเนเจอร์เนาะมาพูดคำว่าอะตอมพอไหมครับอากาศได้นะได้นะผมพูดเลขกว่านั้นได้ไหมนิวเคลียสเอาเป็นว่าผมพูดคำว่านิวเคลียสได้ไหมได้งั้นผมจับคำว่านิวเคลียสมาพูดก่อนนิวเคลียสของอะไรของธาตุอะไรดีครับธาตุดินน้ำลมไฟไม่เอาธาตุเดียวธาตุเคมีฮะตารางธาตุร้อยกว่าธาตุอ่ะจะเท่าไหร่ว่ามาธาตุน้ำธาตุน้ำมี H2O อ่ะเอา H เอาหรือเอา O เอา H อย่างเดียวพอไหมพอครับเพราะว่าฟังกันเองครับพูดถึงนิวเคลียสเนี่ย1นิวเคลียสเราพูดถึงธาตุเดียวคือธาตุไฮโดรเจนเท่านั้นนิวเคลียสของไฮโดรเจนนั้นมี2คำโปรตอนกับนิวตรอนโอเคไหมครับ2สิ่งนี้รวมปุ๊บเรียกว่านิวเคลียสโอเคไหมครับพลังงานที่ว่านั้นซ่อนตรงกลางของโปรตอนและนิวตรอนตรงกลางครับคือ PE ครับพลังงานบริสุทธิ์นี่คืออธิบายผ่านวิทยาศาสตร์ต้องฟิสิกส์เท่านั้นครับเคมีไม่ได้เลยเคมีพูดในเรื่องของกลุ่มพูดในพระเคมีนะพูดอยู่ในกลุ่มของคำว่าโมเลกุลเท่านั้นครับถ้าเป็นชีวะก็พูดอยู่ในกลุ่มของเซลล์เท่านั้นเข้าใจครับถ้าฟิสิกส์ต้องพูดอยู่ในกลุ่มของอะตอมหรือนิวเคลียร์หรือควาร์กอัพควาร์กดาวควาร์กแล้วจ้าฟิสิกส์นะยังไม่พอนะฮะยังมีฮิกโบซอนต่างหากดูสิครับมันไปแต่ทั้งหมดก็ยังมีคำว่าแอนตี้อยู่ดีวิทยาศาสตร์มีขั้วตรงข้ามหมดแต่พุทธศาสตร์มันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งไม่มีขั้วตรงข้ามเลยพุทธศาสตร์จึงเหนือกว่าแต่ต้องรู้ได้โดยจิตศาสตร์นะพูดหน่อยครับการทำพระนิพพานปัจจุบันอารมณ์นะว่าไงพระนิพพานอยู่ตรงกลางระหว่างอัตตากับอนัตตาครับแต่ได้พูดถึงผู้ไปผู้มาเนี่ยนะครับเมื่อกี้ท่านบอกของสองสิ่งตรงกลางครับตรงกลางเป็นธรรมดาเนี่ยที่หลวงพ่อที่วัดพูดกลางของกลางของกลางของกลางเนี่ยทุกอย่างนั้นเป็นกลางของมันครับครับก็ถูกต้องฮะตัวกลางของเรียกเส้นปัญญานี่คือวิสดัมแต่ต้องเพียวเลยนะต้องเพียวนะถ้าวิสดัมทั่วไปก็ความรู้เรื่องปัจจุบันว่าไงดังดังครับความรู้เรื่องปัจจุบันว่าไงความรู้ที่เรียกว่าปัจจุบันเรียกว่าปัจจุบันว่าไงenlightenment หรือ enlightenment ผมใช้คำว่า the end of light สิ้นสุดของแสงแสงเหลือเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันเกินแสงแล้วละกันครับ The end of life ผมใช้คำนี้ครับสามารถรู้ตัวรู้เองโดยชอบถูกครับนั่นต้องคำพูดของพุทธองค์รู้ได้โดยชอบพระองค์เองที่สิ้นสุดของความไม่ว่างคือพูดใหม่ครับที่สิ้นสุดของความไม่ว่างคืออะไรที่สุดของความไม่ว่างที่สิ้นสุดของความเว้นว่างคืออะไรที่สุดของคำว่าว่างความเว้นว่างเว้นว่างความเว้นว่างที่สุดของความเว้นว่างหมายถึงอะไรผมเปลี่ยนภาษาให้หน่อยได้ไหมทางนั้นผมว่าภาษานี้ผมเข้าใจแต่ผมไม่เคลียร์ถ้าเคลียร์จะอธิบายได้ใช่ไหมฮะเปลี่ยนภาษาซะเว้นว่างเว้นน่าจะเอาทิ้งไปเอาคำว่าว่างมาแทนที่ซะที่สุดของความว่างคืออะไรเนี่ยน่าจะได้emptiness คือ energy field เหมือนกันค่าคงที่ฮะ emptiness ค่าคงที่ครับที่จะว่าตัวกรรมทุกสิ่งที่จิตว่างจิตว่างผมว่าผมไม่ใช้จิตว่างใช่ว่าจิตว่างที่จิตที่มีสมาธิจิตเป็นสมาธิผมก็ไม่ใช้ไม่ใช่ว่าหมอแก้วผมใช้สมาธิผมแปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งเดินนิ่งนิ่งหาของด้วยเดินนิ่งนิ่งด้วยน้ำเต็มกระป๋องสองข้างหน้าหลังแล้วน้ำไม่หกไม่กระชอกนั่นนะฮะเดินนิ่งนิ่งถ้าใครก็ได้บรรลุเลยอย่า
ถ้าขาดสมาธิเลยได้แต่ภาษานั่งนิ่งครับนอนนิ่งนั่นคือสมาธิยืนนิ่งเดินนิ่งๆก็พยายามเดินนะจงกรมมากไปเดินนิ่งๆจะไม่เคลื่อนไหวถ้าจิตนิ่งจะไม่เคลื่อนไหวนะถ้าจิตนิ่งนะฮะจิตนิ่งเป็นคำพูดมาตลอดให้จิตนิ่งมันเคยเลยเนาะแต่ผมก็ไม่นิยามตรงนั้นนะเพราะผมนิยามแล้วจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญปัญญานี่คือนิยามผม จิตนิ่งมันคงจะเป็นนิยามของผู้อื่นซะมากกว่าจิตคือดวงแก้วของปัญญาจิตคือดวงแก้วของปัญญาจิตคือดวงแก้วมายาอุปมาณน่าจะได้ครับแต่ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ใช่ครับอุปมาณน่าจะอุปมาแค่ดวงดวงหนึ่งคือดวงไงครับ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 เป็นละอองหรือเป็นดวงหนึ่งเป็นละอองหรือเป็นดวงหนึ่งก็แล้วแต่ครับว่าละอองก็เหมือนกับเป่าอะไรเป็นฟองอากาศเป็นละอองไปเป็นพอบสบู่ไปอ่าฮะโอทูก็ได้ครับเขาบอกน้ำพยาธิปัญญาไม่กินแหวนหมอบอกว่าหมอบอกว่าน้ำที่พยาธิปัญญาไม่กินแหวนผมบอกว่าอากาศครับอุณหภูมิอากาศใช่ไหมอากาศไม่ใช่น้ำเหรอน้ำมาจากอากาศอากาศของมันน้ำที่ว่าสารโลหะที่ยาปฏิสิทธ์ครับก็อากาศนะครับธรรมะน้ำคืออากาศไหมมันก็ไม่ผิดเลยเนาะอะไรมันอะไรมันพระเอกพระรองกันเนี่ยน้ำมาจากอากาศเพราะฉะนั้นน้ำคืออากาศได้ใครแยกได้สิถ้าแยกได้ก็ต้องสลายไม่หยุดฝนได้นี่คือคนแยกได้คนรวมได้ก็ทำให้ฝนตกได้คนรวมได้อากาศเป็นน้ำคนรวมได้ก็ต้องทำให้ฝนตกได้ท่านเองคนแยกได้ต้องสลายเมฆหยุดฝนได้นั่นคือคนแยกน้ำออกจากอากาศโทษแยกอากาศโทษแยกน้ำให้เป็นอากาศจบต้องสลายหมอกฝนได้สลายเมฆเมื่อไม่มีเมฆฝนก็ไม่มีเนาะเมฆคือสสารสลายปุ๊บก็เป็นพลังงานสสารพลังงานในโลกนี้มันพันกันอยู่ไม่ได้หายไปไหนมันเพียงแค่เปลี่ยนสถานะของมันเองโอเคครับเข้าทางวิทยาศาสตร์หมดอธิบายที่มันเป็นหลักของวิทยาศาสตร์เป๊ะแต่วิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ทำไมถึงไม่ได้ก็นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สิทธิ์แพทย์ถาคนตัวจริงมันก็เลยไม่ใช่ต้องสิทธิ์ถาเขาตัวจริงนะจึงจะใช่ถามว่าใครตัวจริงนี่เนี่ยมีไหมแถวนี้ถ้ามีก็จะก็น้อมรับถ้าวินิจฉัยเป็นเช่นนั้นแต่ผมรู้ผมแน่ๆเดี๋ยวเรื่องของเซ็กกับความรักผมฟังไม่ค่อยเรื่องของเซ็กกับความรักเกี่ยวเรื่องจิตนะเซ็กกับความรักเกี่ยวเรื่องจิตนะเอาเราสิไปนั่นเลยใจผมไปอยู่นั่นเยอะผม47แล้วนะไอ้โทษผม74แล้วนะใจผมถอยไปอีกเหรอนะอย่านะอย่าให้ผมถอยพูดเรื่องนี้เลยนะมันไม่ใช่เรื่องดีเพราะว่าที่นี่ฮะมีเด็กฟังอยู่ดูอยู่เดี๋ยวนี้มีเด็กฟังอยู่ถ้าเราพูดเรื่องนี้ไปมันกลายเป็นชี้โพงกระรอกยาเลยดีกว่าครับครับเราต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้เด็กถลำถลึกไปยังตรงนั้นผู้ใหญ่วันนี้ต้องคิดและเป็นตัวอย่างเช่นนั้นให้ได้แน่ๆ นะเพราะเรื่องที่ว่านั้นไม่ใช่เรื่องสาธารณะเพราะฉะนั้นใหญ่ฝันซะของส่วนบุคคลที่หมกมุ่นทางนั้นมันก็ไม่ดีต้องดูที่วัยของตัวเองโดยเด็กเป็นเด็กควรจะคิดในเรื่องไหนผู้ใหญ่คิดเรื่องธรรมะกินเด็กก็ฟังผู้ใหญ่พูดสิต้องทำอะไรให้ดีครับครับผมทำงานผ่านสื่อมา20กว่าปีจริงๆมันจะไปเป๊ะปีตั้งแต่ปี17ผมทำงานผ่านเสริมตั้งแต่ปี17นะนี่มัน61แล้วกี่ปีวะเนี่ยมันเจ็ดก็40ปีเอา20 20 20เนาะ
20 30 40 50 60ไม่ใช่50ปีแล้วนี่เออนะผมว่ามัน50ปีนะทำงานผ่านสื่อมาตั้ง50ปีเริ่มต้นจากการเขียนหนังสือให้กับกังปรีกังปรีครับครับผมคือเรื่องนี้ก่อนเราไม่สนเรื่องนี้ไปสนเรื่องกังปรีไปเลยพูดมาให้ผมได้ยินนิดนึงรถยนต์นี่เรื่องของอะไรการเป็นช่างที่เข้ามาว่ารถยนต์การที่ต่อสารที่กับสารที่สารที่เรื่องนี้จะยังหาบ้านเป็นสื่อนะคุณหมอจะหาการที่ว่าที่ต่อจากสารที่กับสารที่เรื่องนี้ต่อสายการเป็นช่างรถยนต์เป็นสื่อที่มา transmissionTransportation โอเคสื่อเรื่องที่เกี่ยวกับไหนสื่อเรื่องอือฮึแต่ที่สื่อถ้าเราเข้าใจอากาศในโลกดีขึ้นนะเรื่องสื่อมีเดียต่างๆนะก็แน่นอนนะฮะเพราะว่าใช่ครับผมสื่อใช้สื่อทั้งนั้นสื่อครับเป็นข่าวสารสื่ออะไรให้ถึงกันก็เกี่ยวเรื่องของรถยนต์เครื่องยนต์ครับครับให้ความรู้ครับให้ความรู้รู้อะไรก็ให้ผู้อ่านไปสอนเรื่องอดีตเรื่องใหม่เลยเรื่องนี้เรื่องปัจจุบันที่เราต้องการคุยเพื่อเป็นแอร์ไม่สมานนี่เหรอเนี่ยครับสมานครับนี่ฮะก็แชร์กันเรื่องวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนเจอร์ครับวิทยาศาสตร์เราใช้มันแค่สองพอยต์ก็พอหนึ่งผ่อนแรง2. อำนวยความสะดวกพอนะอันนี้เทคโนโลยีเราชนะธรรมชาติมากนะทำลายธรรมชาติครับเทคโนโลยีทำลายธรรมชาติแน่นอนไม่ได้ทำลายธรรมชาติมากนะเจ้าเทคโนโลยีไม่ได้ชนะธรรมชาติหรือเทคโนโลยีนี่ที่ตกไปเนี่ยเทคโนโลยีนี่พวกขึ้นทำลายธรรมชาติแน่นอนเทคโนโลยีทำลายธรรมชาติถูกแต่ไม่ได้เทคโนโลยีเราชนะธรรมชาติไม่มีฮะไม่มีเทคโนโลยีใดในโลกที่จะเอาชนะธรรมชาติได้ไม่มีครับไม่มีเด็ดขาดมีแต่ทำลายธรรมชาติครับอย่าจำเลยฮะตอนนั้นจำเลยเทคโนโลยีทำลายธรรมชาติถูกต้องครับเทคโนโลยีเอาชนะธรรมชาติในการทำลายธรรมชาติใช่ไหมมันเอาชนะธรรมชาติในการทำลายธรรมชาติใช่ไหมมันทำลายฮะอย่าไปบอกว่าชนะธรรมชาติอย่าไปคิดเอาทับชนะเทคโนโลยีเลยนะครับเอาทำลายธรรมชาติครับครับครับวิทยาศาสตร์ทุกสาขาทำลายธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเคมีชีวะเคมีเคมีชีวะฟิสิกส์โอเคนะแล้วทุกวันนี้มันมีคำว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโอเคนะฟิสิกส์เทคโนโลยีคลื่นควอนตัมนะวิชาฟิสิกส์ล้วนๆเลยและเป็นไฮเทคโนโลยีด้วยไฮเทคยิ่งทำลายมากขึ้นเพราะคลื่นเนี่ยฮะทำให้ความแห้งแล้งโลกมันเกิดขึ้นมาผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะอธิบายเรารู้จักคำว่าออกซิเจนกับไฮโดรเจนไฮโดรเจนเราพูดถึงอะตอม2อะตอมกับออกซิเจน1อะตอมมารวมกันได้ไฮเทคโนโลยีตัวนี้มันจะเล็กกว่าอะตอมคือเป็นคลื่นเพราะฉะนั้นจึงทำลายอะตอมไม่ให้ก่อกันเป็นโมเลกุลหวังว่าคงมองออกจากคำพูดเท่านี้หวังว่าคงมองออกคงเข้าใจคงต้องคำนวณไหมนี่อย่าเลยอย่าคำนวณอะไรผมยิ่งท้าทายนักคณิตศาสตร์อยู่เวลานี้นักคณิตศาสตร์ตอบคำถามผมไม่ได้หรอกเช่นตั้ง22ไว้หาร7ลงตัวก่อนจึงจะรู้กับสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังนี้ไม่หาร7ลงตัวนั่นน่ะสิครับเพราะเขาลงไม่ลงตัวเลยมันทำไม่ได้เห็นไหมทำไม่ได้ไม่ต้องทำหรอกก็เขาไม่หยุดผมเหมือนเขาหยุดมานานแล้ว
ขาจะหยุดได้ต้องมาที่นี่ล่ะเออถ้าเขาสะดุดนะถ้าเขาสะดุดจริงจริงก็มาที่นี่ครับถึงจะได้เป็นใหม่ถ้าเขาสะดุดแล้วเป็นบุญเขาด้วยนะท่านสี่บีซีถ้าเขาหยุดกึกทำได้ทำบีซีทำไมว่าเราคนทุกคนจะเรียกให้หยุดเขามีคนอยู่แล้วเนี่ยต้องพาเขาไปโอเคนะโอเคต่อค่ะอีกทีนึงที่ผมอธิบายฮะเพราะว่าวิทยาศาสตร์ทุกสาขาทำลายธรรมชาติชีวะเป็นอาวุธชีวภาพไปแล้วโยมเห็นค่าแล้วเคมีเป็นอาวุธเคมีเห็นค่ากันแล้วชีวะไม่ขอไปฟิสิกส์เป็นอาวุธนิวเคลียร์ฆ่ากันไปแล้วครับมันถึงฆ่ากันทุกเรื่องนะทีนี้ต่อไปฟิสิกส์ที่เป็นคลื่นไม่ได้ฆ่าหรอกครับทีนี้มันทำลายแบบทั่วไปเลยครับมันไม่ได้ฆ่าแบบกอแบบทอเป็นตายๆทั่วไปเลยครับทุกตารางเมตรเวลาหนีคลื่นไม่พ้นอยู่ทะเลทรายก็เจอคลื่นครับคลื่นมือถือมือถอยเดี๋ยวสิ เออมันจะหนีไปไหนพ้นเนี่ยมีคลื่นเดียวที่เอาชนะได้คือคลื่นจิตพัฒนาได้ครับท่านครับผมพยายามอย่างหัวฟังฟังไม่รู้เรื่องแต่พูดฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดมันชัดๆหน่อยสิมีแต่จิตของพระเจ้าทั้งที่เป็นจริงขึ้นมาว่าไงนะมีแต่จิตของของพระเจ้าที่เป็นจริงของพระเจ้านะที่เป็นจริงอ่ะฟังเดี๋ยวนี้ฮะระวังติดภาษานะต่อไปนี้นะนะสิ่งที่พูดนี่มันเกินภาษานะแต่ถ้าไม่ใช้ภาษาคุยกันก็ไม่รู้เรื่องเพราะภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจถึงจุดหนึ่งภาษามันจะมาล็อกสอบไปอย่ายึดจิตอย่ายึดติดแม้แต่ภาษาคือว่าอย่ายึดมั่นนะอย่ายึดมั่นเขาคำยึดมั่นออกเต็มสูงครับอย่ายึดติดแม้แต่ภาษาเพราะภาษาคือสิ่งสมมติเช่นอย่างนี้คือภาษาใช่ไหมในแผ่นกระดาษเนี่ยสมมติทั้งดุลนะอย่างพูดถึงว่าคลื่นเนี่ยที่มันคิดถึงคลื่นเรื่องนั้นอ่ะที่คลื่นทำลายครับทำลายคลื่นความคิดได้ทำลายคลื่นความคิดได้ครับถ้าหากว่าบุคคลมนุษย์ไม่สามารถพัฒนาจิตให้เหนือกว่าเขาก็ทำลายความคิดของท่านทั้งหลายนั่นแหละครับครับทำลายความคิดกบเลองงชานะกองกองนั่นแหละครับคือเจอคลื่นเพราะฉะนั้นถึงก็บอกว่าต้องพัฒนาสมาธิจิตทุกเขียนไปตัวเริ่มเพิ่มนั่นแหละต้องจะทำอย่างนี้แหละทำให้เป็นมั่นคงครับทำให้มั่นคงใช่มันต้องแม่นคำพูดนี้20กว่าปีผมไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะที่พูดไม่เปลี่ยนเลยครับอย่างเงี้ยครับคือต้องเนี่ยพัฒนาสมาธิจิตตัวเองให้เหนือก็ครับครับเพราะเราไม่เวลาที่นี่ไม่พูดว่าเหนือเรื่องเสมอเลยนะเขาอยู่เราไม่อยู่สายตาเขาเป็นกระจกมาที่ไหนก็ไม่รู้แหละครับถึงต้องคุยครับเพราะเราจะชักเรือไปให้เรือเสียคุยเรื่องนี้ให้มันไปเรื่อยๆครับครับที่จริงถ้าป่วยให้เขาซ้ำเขาจะได้ระบายอะไรที่อยู่ในสมองเขาออกก็ได้ให้เขาซ้ำเขาจะได้ความที่มันอัดอยู่ในสมองเขามันจะได้โล่งได้โปร่งได้ปล่อยออกมาแชร์เราแชร์เพื่อต่อยอดเพื่อสลายที่มันเป็นตัวขุ่นมัวถ้ามันมีเนาะถ้าของจริงมันต้องสลายได้ถ้าเป็น PE หรือ Perugy ต้องสลายตัว Impure คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ได้ถ้าของจริงต้องสลายได้ต้องนะไม่ได้รักษาด้วยยาด้วยอะไรนี่คือคุยกันคุยให้เขาได้ปล่อยสิ่งที่อยู่ในครับครับครับบางทีมันนอกเรื่องบางทีมันนอกเรื่องเราก็เบรกใช่อะไรที่พอจะปล่อยได้ก็ให้เขาสร้างไปเติมมันจะได้อยู่ที่สิ่งที่พยายามอย่าตัดหาช่องต่อยอด
จะตัดแล้วก็เอามาเชื่อมเข้ากันแล้วก็ต่อไปได้มันก็ช่วยกันบูรณาการเรื่องนี้บูรณาการให้มันเกิดประโยชน์ทั้งผู้ให้กับผู้รับผู้ให้มีแล้วจึงให้เรากลุ่มที่มาด้วยกันเนี่ยต้องช่วยต้องเข้าใจกันต้องเข้าใจกันเพราะถ้าหากป้าป้องเป้าตั้งเป้ามาหาลุงหอกแล้วจะให้ช่วยเรื่องอะไรมีสามคำกายใจจิตนี่ครับจะต้องเข้าใจกายก็คือที่ร่างกายทุกคนก็มีแล้วนะกายป่วยเจ็บปวดกินไม่ได้นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่แจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงคนนั้นใจก็ป่วยนี่คือกายป่วยมันลงกายโรคทุกโรคเกิดจากความคิดฟังอย่าเสริมฟังโรคทุกโรคเกิดจากความคิดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งมนุษย์คิดไม่มีจุดจบบ้าคิดทุกเรื่องต้องให้จบจบปุ๊บต้องปล่อยแล้วก็วางทิ้งที่มันยืดเยื้อเพราะว่ามันไม่จบมันปล่อยไม่ได้มันละไม่ได้เดี๋ยวคิดว่าง่ายอย่าสรุปว่าง่ายนะความคิดเนี่ยรู้ไว้ขนาดหลับยังฝันเลยความคิดเนี่ยอย่าสรุปว่าง่ายนะแต่ให้รู้ว่าอันนี้คือความคิดกระบวนความคิดเลยครับทุกความคิดมันอยู่ในสมองหมดมันอยู่ในสมองอยู่ตรงไหนล่ะพิทูเตอรี่อ่ะไปนู่นภาษาหมออีกละมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ศูนย์กลางก็แล้วกันของสมองผมเรียกมันว่าหลุมดำนั่นน่ะนี่ผมไม่เรียกพิทูเตอรี่เหมือนเขานะผมเรียกมันว่าหลุมดำนะสมองศูนย์กลางนั่นเซนเตอร์ออฟไลฟ์เบรนเนี่ยครับจุดดับในดวงอาทิตย์ใช่ไหมใช่ฮะจุดดับในดวงอาทิตย์ไม่ใช่ครับเป็นกาแล็กซี่แล้วครับเป็นกาแล็กซี่ที่พูดนี่เป็นกาแล็กซี่แล้วครับลุ่มดำนี่เป็นกาแล็กซี่แล้วถ้าหากว่าซันสปอตก็ในดวงอาทิตย์ได้ซันสปอตจุดดำก็ได้ในดวงอาทิตย์ใช่ไหมจุดดำก็ได้ใช่ครับสถานที่หน้าคือดวงอาทิตย์ครับครับจนดำก็คือตัวซีนี่เองครับตัวซีในดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงนี้ขาดตัวซีไม่ได้แล้วดำหมดซีคือฐานในเตาอย่าคิดมากหมดฐานในเตาไฟก็ดับดวงอาทิตย์ก็คือตัวซีนั่นเองถามวิทยาศาสตร์ก็ตอบไม่ได้หรอกไม่มีทางรู้ได้ต้องถามด้านจิตศาสตร์ถึงจะตอบตรงนี้ได้ต้องศาสตร์ด้านจิตถึงจะรู้รู้เรื่องจิตคือเรื่องของธรรมชาติจริงนะจิตต้องเกินกว่าธรรมชาติครับเกินจะธรรมชาติเกินกว่าเกินกว่าจิตเราไม่มีขอบเขตที่มีจำกัดนะหรือว่าจิตเราไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตฮะไม่มีที่ตั้งไม่มีที่สิ้นสุดอินฟินิตี้ทั้งแนวตั้งและแนวราบถ้าจิตเพียวนะถ้าไม่เพียวมันเหมือนเจอกำแพงจิตไม่บริสุทธิ์เจอกำแพงจนอันตรายเพราะฉะนั้นต้องมีทางออกนะครับถ้าครูบาอาจารย์ต้องมีครูบาอาจารย์นำพานะเรื่องนี้ถ้าครูบาอาจารย์ไม่ถึงก็ไม่ได้ครูบาอาจารย์ต้องมีหลังๆนี่ผมใช้คำพูดว่าคนไหนก็ตามที่เป็นนักพัฒนาเรื่องจิตเรียกว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณผมบอกว่าต้องเข้าถึงพระธรรมอย่างต่ำโสดาบันจึงจะพาผู้คนไปได้ต้องโสดาบันเท่านั้นถ้าต่ำกว่านั้นอย่าไปเดินตามถามเอาท่านมารู้ทำถึงท่านไหนถามเลยอย่าไปเกรงใจคนนำทุกวันนี้เกรงใจผู้นำผู้ตามซวยเลยโง่ใครก็ตามรู้เป็นผู้นำผู้นำตำบลก็ถามมันเลยอ่ะโอเคไหมอยากเป็นนักผู้นำเนี่ยถามตอบไม่ได้ก็จะไปตามมันจบไหมเนี่ยใช่ป่ะฉันเลยไปถามใครอ่ะจะมันก็จะตีกันน้ำไปน้ำก็ไปตามเออนะไม่รู้ผมคิดอย่างผมเนี่ยสมมติตอบคำถามผมไม่ได้ผมไม่เดินตามอยู่แล้วไม่เอาหรอกตอบข้อสงสัยไม่ได้แล้วตอบมาแล้วก็ทำให้เราต่อยอดตัวเองไม่ได้ดีไม่ดีต่ำกว่าเราสิอย่าไปว่าเขาต่ำกว่าเรานะเมื่อเรารู้ว่าเออเรารู้ว่าแค่นั้นเราแค่นี้ก็จบแล้วเรารู้ว่าเขาแค่นี้เราแค่นี้แล้วก็พอแล้วก็ต่างนั้นเยอะเราแค่นี้แค่นี้ต่างนั้นเยอะแล้วเออถ้าหาว่ารู้ด้วยขอแค่นี้เราบอกโอเคเดินตามไปใกล้ส่วนมากคนไม่ได้ก็คิดว่าตัวเองอัตราตัวตนไงมันมากก็เลยคิดว่าใช่ที่ไหนได้หลงทิศเนี่ยอันตรายครับ
ราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครเป็นครูต้องประกาศตัวตนมีอะไรที่เป็นครูที่จะมาสอนแม่กระดีเห็นไหมครับไม่ใช่จบปริญญามาแล้วเป็นครูได้หมดไม่ใช่ไอ้นี่มันเป็นเนื้อของเนเจอร์เนเจอร์เท่านั้นนะครับเรื่องของปมเรื่องของอะไรฮะเรื่องของปมเรื่องของอะไรปมปมแค่คอมเพล็กคอมเพล็กเรื่องของอะไรเรื่องธรรมชาติที่ว่าเรื่องคอมเพล็กนี่ครับคอมเพล็กแอเรียอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมฮะพูดว่าไงเนาะจะว่าโซนได้ไหมเนี่ยเป็นโซนเป็นเลเวลจะดีกว่าอ๋อเลเวลคือขั้นตอนครับครับเป็นเลเวลจะดีการศึกษาธรรมชาติครับครับเป็นเลเวลจะดีขั้นตอนไปครับเลเวลจากล่างมาถึงฐานสูงน่าจะเป็นเลเวลซะมากกว่าครับเลเวลของเทวดามีอยู่6ชั้นไงเลเวลของพรหมจะเป็นรูป16ชั้นเลเวลของพรหมจะเป็นอรูปก็4ชั้นถ้าเลยเลเวลอรูปแล้วก็มันก็เป็นอินฟินิตี้เลยมันเป็น emptiness ไปแล้วครับอาหารก็มีอยู่2สภาวะ3สภาวะ4สภาวะพระอรหันต์มี4สภาวะนะอรหันต์ในระดับปัญญาวิมุตติก็ได้อภิญญา3 1ตาทิพย์2อย่างอดีตตัวเองได้หมดตั้งแต่เริ่มเกิดบุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นเองครับว่าจะพามาได้หลงทางไปหลายรอบวันนี้ฉันจะหลงทางที่นี่หลายรอบคนพูดอยู่ฝั่งเลยคนอยู่ฝั่งคนพูดพูดอยู่ฝั่งพระนครพระนครแล้วก็ไปตรงนั้นอ่ะเรียบร้อยยังไม่ได้ทักกันต้องคุยยังฟังอยู่เหรอเนี่ยเราก็มีปัญหามีปัญหาเรื่องตาเชิญครับผมมีปัญหาเรื่องตาตาคือหัวใหญ่มีปัญหาเรื่องหัวใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องลูกตาตัวเองเอ๊ะได้บัตรประชาชนหรือยังถ่ายแล้วเรียบร้อยลูกคนนี้อยู่แบ่งกันรู้แล้วใช่ไหมอยู่อะไรนะเขาบอกอีกเดือนหน้าก็90แล้วต้องถามอย่างนี้ต้องถามอย่างนี้ต้องการอีกเท่าไหร่ที่จะไปเวินๆไปเป็นวันเป็นวันวันต่อวันไม่กำหนดนะไม่รู้กำหนดไม่ได้ค่ะได้เท่าไหร่เท่านั้นแต่มีข้อแม้ถ้าฉันจะไปอย่าเอาอะไรมาเจ้าจมูกฉันนะไม่เอานะไม่เอาอย่าเอาอะไรมาทำให้ฉันไม่อยู่ไม่เอานะไม่ต้องจอไม่ต้องใส่ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเออจะไปก็จะไปให้สบายสบายอย่าหามไปไหนฉันจะหมดลมอยู่ที่บ้านฉันใช่จะไปเหมือนกับไปงานนั้นสุดจริงจบอยู่กับเรามาตั้งนานมันจะรู้เราบ้างมันเรื่องอะไรไปนอนตายที่อุตสาห์สร้างมาตั้งหลายล้านใช่ป่ะนอนตายที่สร้างมาไม่ได้หรอวะจริงนอนสบายสบายเนี่ยต้องคิดในกรอบนี้นะต่อไปนี้เชิญ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 ตามสบายคุยเรียบร้อยแล้วเอาให้สบายตัวเอาให้สบายตัวเอาให้สบายตัวที่นี่โปร่งใสแล้วไม่ถามคุณหมอว่าใครมาบอกก็เข้ามาคือข้อเสนอเขาเลยใครมาเสนออะไรก็เนี่ยเหรอพี่ขอสระสัตว์มาเต็มกระบุงนะพูดคำก็สัตว์เต็มไปเลยสนุสิทธิ์มาตลอดคำไหนก็หลุดสนุสิทธิ์มาทุกทีเลยสองหน้าครับบางทีเราศึกษาทางโลกกันมามากนะมันไม่ถึงจุดมันบล็อกครับเป็นไม่ได้สูงนะศึกษาทางโลกความรู้มากถูกบล็อกมาเยอะครับน่าเสียดายฮะเด็กๆจบปริญญาโทเอกจ
จบมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าทางด้านนี้มันสูญเสียซะก่อนเลยลงทุนไปเยอะการเรียนมีครับมีเยอะด้วยนะมีเยอะเนาะเพราะฉะนั้นต้องปรับทัศนคติให้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติให้ได้ต้องใช้เงื่อนไขธรรมชาติรองรับหมดต่อไปนี้เงื่อนไขกฎหมายมันใช้จะบอกว่าใช้ไม่ได้มันก็ไม่เชิงใช่ไหมฮะเพราะไม่มีกฎหมายกำกับดูแลพฤติกรรมของมนุษย์มาก่อนอยู่ด้วยกันยากใช่ไหมทำผิดกฎหมายเท่านั้นเองเอออืมใช่กฎหมายยังดูแลได้เออแต่คนก็เลยกฎหมายกันเยอะนะครับครับเรื่องกฎหมายก็มาทะเลาะกันสุดท้ายนักกฎหมายทะเลาะกันนักกันเองพูดง่ายๆเอาไปหาเสียงบอกไปหาเสียงเออแล้วพูดยังไงที่คนที่มีอำนาจกันเองเออมันเป็นเช่นนี้มานานแล้วโยมแล้วก็บอกว่าอย่าไปเถียงกับลูกปืนเออกับอำนาจอืมแต่เรื่องธรรมนี่เราต้องไม่เถียงแต่เราจะยอมรับครับครับนะอืมสบายดีเลยครับค่ะก็สบายดีสบายดีก็นั่นก็ยังบอกว่าตอนนี้ก็สบายดีแต่ตอนนี้อ่ะมันไม่เคยอยากจะตีคนเลยค่ะโรคจิตชนิดนึงมีอะไรอย่างโรคจิตชนิดนึงจะไปรักษาโรคจิตรักษาจิตจริงๆไอ้คำจิตสบายสบายก็สบายใจคำว่าจิตคืออะไรต้องตีให้แตกก่อนนะฮะต้องมีนิยามให้ชัดไม่มีนิยามไปไม่รอดนะฮะเละใครทำอะไรนิดหน่อยก็เรียกว่าจิตทำทั้งนั้นแหละประเด็นคือยอมรับตัวเองทำความคิดจิตมันสั่งนี่ทำนู่นทำนี่ไปหมดทุกอย่างผมกล่าวว่าไม่ใช่นะจิตมันไม่ดีไงจิตไปดังนั้นทำนู่นทำนี่ผมกล่าวว่าไม่ใช่นะต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่ครับ3กระบวน3คำนี่ครับทำเข้าใจกันใหม่เถอะครับมันผิดมาตั้งนานหลายรุ่นคนแล้วครับบอกให้ทราบผิดกันเยอะแล้วทำกันใหม่เถอะครับมิฉะนั้นแล้วก็จะวนอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็ใจตรงนั้นอะไรคือใจแล้วก็จิตผมพยายามแยกให้จำใจคืออะไรจิตคืออะไรเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อไหมใจอยู่ยิ่งใจอยู่ยิ่งจำอยู่ตรงไหนแล้วเบรกอยู่ตรงไหนให้มันหยุดใจมี3สภาวะชอบชังชอบชังเฉยเฉยเฉยได้คุยเบียขาชอบดีชอบรักถ้าชอบถึงรักไม่ชอบรักทำแมวใช่ไหมเนาะไม่รักอะไรล่ะถ้าไม่รักก็ต้องไม่เกลียดก็ต้องโกรธเนาะถ้าไม่รักรักไม่รักรักนี่ต้องเกลียดดำนี่ต้องขาวอยู่ตรงกลางของสองสิ่งให้ได้แต่ต้องเข้าใจทั้งสองสิ่งให้ได้อยู่ตรงกลางของสองสิ่งให้ได้แต่ต้องเข้าใจของทั้งสองสิ่งให้ได้ทั้งเชื่อและไม่เชื่อทั้งรักและไม่ทั้งรักและเกลียดจึงจะเบียดขาได้มันรู้ว่าทำไปเองเนี่ยผมว่าผมทำได้ผมรู้ผมทำได้ผมสอนคนไม่เคยรักกันผมสอนคนไม่เกิดไม่ให้รักกันแล้วผมไม่ให้เกลียดกันรักก็ไม่ให้เกลียดด้วยคำว่ารักวันใบวันฉันรักเธอเธอรักฉันตอนเริ่มต้นรักกันรักกันลูกหนึ่งผ่านไปสองสามผ่านไปกลายกันไม่ใช่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 แต่บางคู่ก็เกลียดกันบางคู่ก็เฉยเฉยต่อกันละกันนั่นอยู่ได้ได้ถ้าเกลียดจะไม่ได้รักไม่เกลียดนะแต่มันเฉย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 เนี่ยฮะความสุขอยู่มีเขามาเฉยเฉยอยู่กันได้หลายปีอยู่กันได้อีกตลอดไปครับถือเท้าไม้ทองตะบองยอดเพชรแน่นอนถ้าลักษณะนี้
ถ้าเฉยเหรอคะเฉยก็เฉยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงประมาณนั้นนะเฉยถ้าไม่เฉยมันจะเกลียดเฉยกันมาหลายสิบปีครับครับคงจะไปมา4ปีที่แล้วครับผมอยู่มากับ60ปีครับผมเสียดายไหมโชคดีที่เขาไปก่อนแต่ตามเข้าไปไหมยังไม่คิดว่าถ้าตามไปจะไปตามอยู่ด้วยกันอีกไหมไม่ดีมากถูกต้องถูกต้องมีคิดถูกแล้วจ้ะตามมันทำไมตามเพราะมันอยู่บุญจะทำถูกต้องครับเห็นไหมบางคนเธอไปก่อนฝังไว้ตรงนั้นนะถ้าไปสังก็คู่กันอีกนะคิดผิดนะคิดผิดมันจะอยู่ได้ยังไงใช่ใช่สิครับไม่เอาผมบอกต้องฝังให้โอ้โหต้องเผาให้หมดอย่าไปฝังฝังไว้ไม่ต้องไปเกิดเลยตรงนั้นแหละเพราะภพชาติยังไม่สังเคราะห์ให้หมดอยู่ตรงนั้นนะครับพุทธมาเผาให้หมดครับท่านนี่ก็เผาไปกระดูกกระเดือกก็ไม่เอามาแล้วทำไมครับ ใช่อย่าไปฝังเขาไว้ขุดนึกถึงแต่เรื่องที่เขาเคยทำกับเราดีนะจบใช่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 ถูกต้องเข้าใจมากที่ทำพิธีอย่างนี้เข้าใจถูกถูกต้องครับเป็นบุญเราที่สรุปได้ตรงนี้ครับไม่ใช่ถ้าไม่บุญเอาคืนเอาคืนจบแล้วจบแล้วจบแล้วเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าปลงได้แล้วพอจำนงแม่จำเนียนปลงได้แล้วแม่จำเนียนสบายเลยแม่จำเนียนปลงเสถอแม่จำเนียนปลงเสถอจะเกิดผลไม่เอาแล้วจะหมดเดี๋ยวนี้จะพยายามไม่ยุ่งอะไรกับใครเท่าไหร่ครับครับไม่ประสานต่อเขาเรียกว่าไม่เริ่มไม่เติมไม่ตัดไม่ต่อนะไม่เริ่มไม่เติมเขาจะว่าไหมก็จะก็ไม่เติมฟังได้นั้นแหละจะทำอะไรก็ทำไปไม่ตัดไม่เบรกใครไม่ต่อไม่เสริมใครแล้วมันอยู่ไม่เท่าไรแค่นั้นแหละเขาว่านิ่งแล้วชีวิตนิ่งแล้วแต่นี่ไม่เป็นนั้นจะแค่บอกทางโลกมันนิ่งแล้วกลายเป็นคนที่ไม่เคยกระตือรือร้นไงแต่เป็นคนที่เข้าใจอ่ะมันไม่ใช่อินเนิร์ดนะไม่ใช่เฉื่อยชานะแอคทีฟครับลักษณะนี้คือคุณแอคทีฟไหมครับเฉื่อยชากับแอคทีฟต่างกันนะเฉื่อยชาใครจะขึ้นเนื้อล่องใต้ไหมเอ้าไม่รู้ไม่ชี้น้ำท่าเราก็ยังไม่อยากจะอาบเลยประเภทไม่อยากอาบน้ำท่านี่เฉื่อยชาใช้ไม่ได้เลยแต่บางทีขี้เกียจแล้วไปขี้อาบน้ำอยากทำอะไรขี้เกียจทำอยากต้องไปทำที่มันคงครับดีแล้ว80อัพจะ90ไปแล้วก็ยังสนทนาพาชีได้อย่างวันบายวันโทษเวิร์ดบายเวิร์ดถือว่าโต้ตอบได้เร็วมากครับหมอรักเดี๋ยวนี้ช้างก็เยอะเหรอแต่ก่อนเร็วสวนเลยแต่เดี๋ยวนี้สวนเลยแต่ก่อนสวนอะไรนะแต่คุณสวนเดี๋ยวนี้พูดอะไรคิดไม่ทันอ๋อมันดีเลยมันดีเลยเครื่องเสื่อมมันใช่มันมากมันใช่มันนานมันเลยเสื่อมโอเครับได้งี้ก็ใช้ได้ไม่ถึงกับรังคาญตัวเองเนาะเริ่มแล้วเลยเริ่มรังคาญแล้วทำได้ทำไม่ได้เคยวางขวดน้ำแล้วก็วางหลุดตกเลยตกเสร็จต้องมานั่งทำเช็ดเธออยู่แต่ที่ทำงานทีเดียวมันเสร็จอย่างนี้ไม่เสร็จนี่แหละคือนั่นแหละทำให้เราเรียนรู้ธรรมชาติทำให้เราเรียนรู้รับรู้เรียนรู้ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกแม่กับยายกินข้าวเดี๋ยวนี้เราก็กินข้าวเหรอไปนึกถึงนี่เลยเริ่มหัวกันเลยใช่ตามเขาทันตามทันนะเขาทิ้งตัวอย่างเอาไว้ตามเขาทันแล้วตามเขาทันแล้วเขาทิ้งตัวอย่างไว้ให้เราเห็นเราตามเขาทันแล้วเขาตามจริงครับดีแล้วนะที่ตามทันคือรู้ทันนั่นนะครับรู้ทันรู้ทันการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกครับโอเคไหนไหนก็ไหนไหนแล้วจ้าอะไรเอ่ยอืม
อะไรอีกเนาะในนี้นะไหนๆก็ไหนๆโปะเชะเป๊ะครับดีแล้วนะที่ตามทันเนี่ยรู้ทันแล้วนะไหนๆโปะเชะมีคนดูเนี่ยคุยๆกันเนี่ยครับเป๊ะครับครับฝนกันฝนตกแล้วนะมีคนดูไงคุยกันแน่ครับตอนสองทุ่มยิ่งมีคนดูเยอะสองทุ่มเวลาผมเฟซมีคนดูเยอะจะดูกับเขาว่าจะเปิดไม่เป็นให้หลานให้หลานเปิดไม่มีให้อยู่มีแค่คนนั้นเลยไม่เอาต่างคนต่างชู้หาหลานอายุ20 30ก็จะเป็นหมดทุนสาวทีมาทีมมาดีคนนะพอกินข้าวแล้วก็ไปบ้านแล้วกินข้าวกับแม่มาพามาการก็ไปแล้วจบแค่นั้นขอให้เวลามัน5นาทีมาทำให้ยายหน่อยทำให้ม้าหน่อยบอกเขาสนใจฝ่ายรู้นี่นำบัตรตัวนี้เนี่ยเข้าเป็นเมมเบอร์ของตัวนี้ให้หน่อยได้ไหมเนี่ยจะดูลุงหมอกหน่อยไอ้เขาทำให้ใช่ไหมครับครับตัวไหนตัวไหนเข้าตัวเฟสตัวเอฟเนี่ยฮะตัวเอฟใช่ไหมเอฟเข้ามาเถอะพีวีนีอินเอสก็ได้หรือบ้านเราทีวีนี่ตัวมันเล็กเกินเด็กเขาจะรู้เองครับตัวมันเล็กเกินลองเข้าเป็นเมมเบอร์ของบ้านเราทีวีครับแล้วก็ PLNG พอยื่นให้เด็กพวกก็จะรู้เลยครับ 22.7 ID line มันเข้ามาประตูนั้นง่ายดีแล้วก็ทำให้เวลาผมพูดจังจะเด้งโป๊ะขึ้นมาเองจะไปด่าเมียพ่อใครก็คอยฟังแล้วกันในนั้นด่ามีพ่อไม่ได้แล้วแม่ไปหลายสิบปีแล้วยังให้ก็ได้เนอะตามไม่ใช่ครับต่อไปผมจะรักษาผู้คนผ่านจอนะดีท่านอยู่นั่งบ้านท่านนะตามแสงครับกระแสเสียงกระแสแสงถูกต้องครับให้ถึงเถอะผมใช้ได้หมดนะเนี่ยยอมรับพลังงานมันซ่อนอยู่ในนี้ผมใช้ได้หมดนะผมจะใช้สิ่งนี้รักษามนุษย์ต่อไปผ่านหน้าจอเนี่ยครับอยู่นั่งบ้านท่านท่านจะได้ทันทีพลังงานตรงนี้แล้วผมจะรู้ถึงขนาดไหนในส่วนตัวอยู่นะแสงแรงเข้าตาแป๊บนึงพลังงานในเหลือล้นเนี่ยแฟลชถ่ายรูปธรรมดานี่ผมจะรู้ว่าคนไหนรับปุ๊บคนนั้นอย่างนี้เลยทันทีเลยนะมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนทำมันเป็นยังไงครับท่านเล่าให้ฟังก็ได้ความเป็นหนึ่งเดียวกันผมจับแก้วนั้นก็เป็นหนึ่งเดียวกันทันทีผมจับอะไรเป็นหนึ่งเดียวกันมันจึงไม่ทำลายผมหนึ่งเดียวกันหมดจะบอกให้ทราบมันความเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดผมจะรู้ท่อต่อเขาหากันเมื่อกี้พูดว่าเส้นแห่งปัญญาอยู่ตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนระหว่างทวินวันหรืออิทัปปัจจยตานั่นเองทุกขังนิจจังอนิจจังนิจจังอาตาหายไปไหนไหมเนี่ยทุกขังที่จำกันมาทุกขังอนิจจังอนัตตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่จำกันมานะต่อไปนี้อนัตตาไม่พูดแล้วครับพูดคำว่า
ทุกขังนิจจังกับอนิจจังหยุดอนิจจังได้ก็เป็นนิจจังหยุดทุกขังได้ก็เป็นนิจจังไม่ข้ามกันนิจจังแปลว่าเที่ยงนิ่งนั่นเองครับเที่ยงเป๊ะจริงนั้นต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวฮะเป็นค่าคงที่ทั้งหมดมันเป็นค่าคงที่นี้มันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของของอวิชชาก็ว่าได้ถ้าพูดผ่านภาษาก็พูดตรงนี้ถ้าแทนข้าเป็นธรรมชาติก็คือห้วงแห่งอวกาศโลกใบนี้ก็คือโลกแห่งความเป็นอวิชชาความมืดบอดดำสนิทโลกใบนี้เกิดอยู่ในท่ามกลางของคำว่านิจจังหรือโลกนี้มาเกิดอยู่ในท่ามกลางของคำว่าปรมัตถสัจธรรมก็ได้ไม่มีกลุ่มภาษาอยู่ปรมัตถโลกุตระธรรมสุญญตาอนัตตาพระนิพพานความว่างหกนี่ส่วนตัวผมจะเรียกกันว่าพลังงานบริสุทธิ์ทั้งหมดสิ่งนี้มีอยู่ก่อนที่จะมีโลกมันเกิดงั้นโลกมันเกิดในท่ามกลางของสิ่งนี้สิ่งนี้เนี่ยวันนี้เรียกว่าอวกาศ space อวกาศในปัจจุบันนี้คืออยู่ช่วงโลกครับมันอยู่เชื่อมต่อกันระหว่างถ้าลากเส้นไปนะจากพื้นดินสุดอากาศนั่นเป็นอวกาศมันต่อเชื่อมจุดนั้นวิทยาศาสตร์หาไม่เจอหรอกครับไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นจุดนั้นมันจุดที่มันถ้าเป็นระการแรกเส้นนะครับมันจะแหลมแบบนี้ลากเส้นมันจะเป็นปี๊บแบบนี้เห็นไหมฮะมันจะเข้าสู่อินฟินิตี้เลยสุดท้ายมันก็เป็นลักษณะทวินวันนะมันอยู่ตรงกลางของสองสิ่งนี้เหนื่อยไหมอยู่ตรงกลางของสองสิ่งน่าคิดนะร่างกายเรามีอะไรบ้างที่เป็นของสองสิ่งอยู่ตรงกลางของสองสิ่งเช่นหัวคิ้วระหว่างตาไงรูจมูกระหว่างปากอันเดียวเนี่ยร่างกายเราอะไรก็ตามเป็นหนึ่งเดียวต้องระวังสองอย่างยังแชร์กันได้หูยังฟังแชร์กันได้อย่างเดียวไม่ได้แชร์อะไรใครก็นั่นแหละพูดดีสีกระปากพูดมากแล้วเล่าให้มันจดลากมันผ่านปากเอาเจ้าพญาด้วยก็จะรู้ว่าร่างกายและสิ่งเดียวมันคืออะไรก็มีอะไรบ้างต้องให้ระวังตรงนึงตัวร้ายนะคนถือเป็นของสำคัญด้วยใช่ให้ผมมาอยู่สักร้อยปีก่อนจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้หมดทุกเรื่องตอนนี้มันเพียง74โอ้ยผมก็ต้องละอายคนที่เขาเกิดก่อนมันก็แล้วจะอยู่ถึงฟังหรือเปล่าแล้วก็ถ้าแน่จริงก็น่าจะสิก็แน่จริงก็อยู่ให้มันถึงที่หายใจไปสิโยมไม่อยากไปไหนก็หายใจเอาไว้อะไรวะใช่ไหมล่ะไม่อยากไปไหนก็หายใจเอาไว้ก็แค่นั้นเองหายใจเข้ากับหายใจออกด้วยเออและมันเท่ากันด้วยเข้ามากออกระวังให้ดีนะที่เนี่ยเออเข้ามากออกก็ไม่ได้ด้วยนะอาณาปณสติเข้ากับออกต้องให้เท่ากันไว้เสมอนะโยมแน่ค่อยๆฟังผมจะรู้จะสนุกบอกชาติคนตามติดได้จะสนุกแต่ตามติดไม่ได้ครับก็ยังอ่อนหัดมากก็จอกหรือแก่ไม่รู้แต่ที่นี่คือ89 9ก็จะ90แล้วแก่อะไรทีเนี้ยแก่เออร่างกายขนาดนี้ไม่ธรรมดาแล้วจะ90ก็ยังโต้ตอบได้ไปขนาดนี้เดินเหินต่างหากเห็นแล้วเมื่อกี้แต่กันถือว่าเป็นผู้ที่มี
สักกายวะส่วนตัวแปลว่าต้องมีหลักการคิดที่ดีคิดแต่ว่าบุญเก่าช่วยต้องมีหลักการคิดมีวิธีขัดทางมันกินอะไรกินไม่ได้กินแล้วทำนานคิดเลยคิดเสียโสกินธรรมดาธรรมดานี่แหละกินอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธกินตรงนั้นกินอิติปิโสทุกวันทุกคืนเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้สวดมันยังลืมนะเออสวดก็ต้องเอาซื้อมาดูสวดถึงไหนวะเธอกินอะไรกินอิติปิโสกินอิติปิโสทุกวันเลยคิดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะตอบงี้เลยต่อไปนะกินอะไรถึงได้ผิวพรรณดีจังกินอะไรได้แข็งแรงจังกินอิติปิโสมะขวาทุกวันเลยค่ะก่อนนอนเห็นไหมไปรูปนั้นเลยครับเช้าตอนคืนนอนให้ง่วงไหนก็นอนให้ง่วงไหนก็สวดเหม็นบุหรี่เฮ้ยใครบอกว่าเหม็นคนนี้ก็แพ้เอ้าแพ้คนพี่นะให้ดีสิเอาใครว่าเหม็นโอ้ยตกข้าวกับฉันควันบุหรี่ผมนี่ต้องโลกเขาหอมนะให้รู้ไว้ฉันไม่ได้กินหรอกเหม็นหอมเห็นไหมแต่ไม่ไหวแล้วผมปิดแล้วนะผมปิดสวิตช์เรียบร้อยแล้วนะดับแล้วโทษทีขออภัยไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้ขออนุญาตถือวิสาสะเลยสวยเลยไหมจะผมจะดับกลิ่นให้ดับกลิ่นให้หนุ่มสาวๆไปกันหมดแล้วเดี๋ยวได้ดับกลิ่นให้นะผมใช้แสงดับกลิ่นให้ดูนะฮะจริงไหมครับผมใช้พลังงานแสงดับกลิ่นให้เพราะแสงมันจะแรงกว่าแสงมันทำให้อะตอมแตกได้นะครับหมดยังกลิ่นหมดยังครับหมดยังครับหมดนะโอเคครับมันแก้กันโอเคนะผมใช้แสงพวกกลิ่นมันเป็นความจริงครับคนนี้เพราะความเร็วแสงมันจะเหนือกว่าอะตอมกลิ่นคืออะตอมนะด้วยครับกลิ่นคืออะตอมจำด้วยครับขนาดอะตอมโอเคนะถ้าเป็นแสงมันจะเล็กกว่าอะตอมมันก็เลยทำให้อะตอมกลิ่นแตกครับกลิ่นก็หายไปครับเห็นไหมผู้ภาษาวิทยาศาสตร์สิใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกโอเคนะตกลงกลิ่นหมดจริงๆนะครับด้วยความยินดีครับจำไม่ดีนะถ้าหากว่าผมเป็นต้นเหตุหรือถ้าหากว่าสมอะไรกับใครผมทำอะไรกับใครซึ่งเป็นพระเดชแปลว่าทำลายนะพระคุณจะช่วยแก้ทันทีเลยโอเคนะครับให้เข้าใจตรงนี้คนที่มีสิ่งนี้ต้องมีทั้งสองด้านทั้งพระเดชและพระคุณทั้งให้โทษแล้วทั้งให้ประโยชน์ย้ำให้โทษกับอวิชชาแน่นอนให้โทษกับฝ่ายอวิชชาแน่นอนนะและให้ประโยชน์กับผู้ที่มีอวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูต่อเด้ออรุปตโลติธรรมสาติสัพพาเตโลสานังใช่ต้องรีบต่อให้ได้พุทธสานิกชนพุทธสานิกชนต้องต่อให้ได้ผมจำไม่หมดหรอกผมก็เริ่มไปอย่างนั้นแหละผมไม่เคยจำพวกนี้เข้าวัดยาจังเลยเอ้านี่มันสามโมงกว่าเนาะใครจะให้ผมช่วยเรื่องอะไรโอเคหมายเลขหนึ่งมาเลยจ้าเข้าไปในห้องเลยห้องฮะสามวันติดเลยนะสามวันติดแล้วพาเพื่อนมาพรุ่งนี้ผมก็ไม่อยู่แต่เช้าผมขึ้นเชียงใหม่แต่เช้ามืดเลยครับไอ้ชนะโดนจวดตองครับเรียบร้อย